พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเปิดงานเดอะมอลล์พฤกษาสยามครั้งที่17วันนี้เวลา 12:07 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขาบางกะปิกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเดอะมอลล์พฤกษาสยามครั้งที่17ต้นไม้ของพ่อปณิธานความดีร่วมกันปลูกต้นไม้ฉลอง70ปีใต้ร่มพระบารมีน้อมภักดีจอมราชันซึ่งบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมป่าไม้มูลนิธิโครงการหลวงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2559ภายใต้แนวคิด Vintage Garden เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้ให้มีโอกาสขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายให้กว้างขวางมากขึ้นและส่งเสริมการจัดแสดงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆให้มีรูปแบบที่ทันสมัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวและเยาวชนภายในงานจัดให้มีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับในร่มระดับนานาชาติ14ชนิดได้แก่กล้วยไม้บอนสีโป้ยเซียนลิ้นมังกรชวนชมโกศลไม้กลุ่มพญามังกรหรือดราเซน่าแก้วกาญจนาไม้ด่างหน้าวัวใบบอนไซไม้อวบน้ำสับปะรดสีและเฟิร์นซึ่งผู้ชนะการประกวดรางวัลยอดเยี่ยมได้รับถ้วยรางวัลประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพร้อมเงินรางวัลนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับพร้อมอุปกรณ์เพาะเลี้ยงแบบครบวงจรโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย